จากกรณีการคว่ำบาตรของบรรดาประเทศในยุโรปซึ่งส่งผลต่อรัสเซียแต่ขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าในด้านกลับกันประเทศที่เดือดร้อนเรื่องพลังงานขาดแคลนอาหารมากกว่ากลับเป็นประเทศที่ร่วมคว่ำบาตรนั่นเองค่ะล่าสุดวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเพจ Facebook ของ Thailand Vision ก็ได้โพสต์ข้อความระบุจากแหล่งที่มาของข่าวไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของรัสเซียที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปมีมติคว่ำบาตรว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าผู้นำของสหภาพยุโรปหรือ EU เห็นพ้องในการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนกว่า2ใน3จากปริมาณนำเข้าทั้งหมดในขณะที่กองทัพยูเครนกับรัสเซียกำลังเปิดฉากสู้รบกันในพื้นที่รอบนอกเมืองซีวิโลโดเนสซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของยูเครนในภูมิภาคลูฮันส์ของแคว้นดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนทั้งนี้ค่ะนายชาร์ลมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปเผยเมื่อวันจันทร์ตามเวลาในเบลเยียมว่าผู้นำของ EU ได้ลงมติแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ EU ที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมโดยมีผลบังคับใช้ในทันทีต่อการระงับนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า2ใน3หรือคิดเป็นกว่า60%ซึ่งถือเป็นการตัดแหล่งรายได้สำคัญของรัสเซียและเป็นการใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งรุนแรงที่สุดต่อรัสเซียนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกโจมตียูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ค่ะอย่างไรก็ตามนายมิเชลยังระบุอีกว่าผู้นำ EU ได้ลงมติเห็นชอบให้ตัดธนาคารสเบอร์แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากระบบธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศและประกาศคว่ำบาตรสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของทางการรัสเซียเพิ่มอีก3แห่งนอกจากนี้ผู้นำของ EU ซึ่งมีประเทศสมาชิก27ประเทศยังเห็นพ้องต้องกันว่าระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ90ภายในสิ้นปีนี้ยกเว้นฮังการีซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดทะเลและต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเป็นหลักทำให้คณะผู้นำ EU รู้สึกวิตกกังวลว่าการแบนน้ำมันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฮังการีประกาศดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กองทัพรัสเซียยังคงเปิดฉากโจมตีแคว้นดอนบาสซึ่งประกอบด้วยภูมิภาคลูฮันส์และก็โดเนสอย่างหนักหน่วงเพื่อหวังยึดพื้นที่ให้ได้ทั้งหมดขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนระบุว่าสถานการณ์ในแคว้นดอนบาสกำลังเป็นไปอย่างยากลำบากก่อนหน้านี้ยูเครนได้ออกมาเรียกร้องให้ชาติตะวันตกส่งอาวุธโจมตีระยะไกลให้ยูเครนเพิ่มขึ้นแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่ส่งเครื่องบินยิงจรวดที่สามารถยิงได้ไกลถึงรัสเซียให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นการตัดสินใจที่รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงของรัสเซียมองว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลก่อนหน้านี้เมื่อ30พฤษภาคมสำนักข่าวรอยเตอร์และ AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐระบุว่าจะไม่ส่งระบบจรวดที่สามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆอย่างแม่นยำไปสู่ดินแดนรัสเซียให้แก่ยูเครนแม้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเคียฟได้ส่งเสียงร้องขออาวุธพิสัยไกลเป็นการเร่งด่วนความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้สมาชิกรีพับลิกันออกมาตำหนิด้วยถ้อยคำรุนแรงว่าเป็นการทรยศหักหลังยูเครนโดยประธานาธิบดีไบเดนบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวอชิงตันว่าเราจะไม่ส่งระบบจรวดที่สามารถโจมตีเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียแก่ยูเครนค่ะล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะชื่อ World Update ได้มีการอ้างว่าได้นำข้อมูลอ้างอิงมาจากกลาโหมรัสเซียสื่อท้องถิ่นสาธารณรัฐโดเนตส์และสื่อรัสเซียโดยมีรายละเอียดระบุว่าช็อกสังหารหมู่บรรลือโลกนักรบอาชอฟพวกเดียวกันถึง152รายวางระเบิดรถแช่เย็นจากกรณีผู้ก่อการร้ายอาชอฟนาโตในห้องใต้ดินโรงงานเหล็กอาชอฟสตอลในเมืองท่ามาริอูโปที่มีการจับตัวประกันผู้หญิงเด็กคนชราทนการปิดล้อมและการถล่มจากกองทัพพันธมิตรรัสเซียไม่ไหวยอมปล่อยตัวประกันออกมามากกว่า500คนและต่อมาถูกปิดล้อมนาน30วันหิวจัดและสู้ความโหดร้ายของรัสเซียไม่ไหวจำนวนยอมแพ้รวม 2,400 คนโดยมีชาวตะวันตกบุคคลสำคัญชาวต่างชาติหลายร้อยคนที่เหลือเป็นชาวยูเครนทางการรัสเซียยังคงปกปิดว่าปลาใหญ่นั้นเป็นใครบ้างแต่นำตัวส่งไปมอสโกพอรัสเซียต้องการทราบแผนการนาโต้ทั้งหมดรวมถึงคลังที่เก็บอาวุธชนิดประเภทอาวุธจำนวนคงเหลือพิกัดที่ตั้งทางทหารศูนย์บัญชาการในสหรัฐยุโรปเราความลับทางทหารเชิงลึกเหล่านี้สามารถทำให้รัสเซียได้เปรียบสามารถปล่อยของดีไปลงได้อย่างแม่นยำหากสหรัฐและชาตินาโต้ส่งอาวุธวิธีไกลมาให้ยูเครนใช้ลุกล้ำข้ามเข้าไปในเขตแดนของรัสเซียทำให้รัสเซียไม่ปลอดภัย
หรือทำลายเรือรัสเซียก็จะถูกยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกไปลงจุดศูนย์บัญชาการประเทศนั้นทันทีทำให้ทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐรีบประกาศระงับการส่งอาวุธลูกยาวให้ยูเครนทันทีเพราะเกิดความกลัวที่ปลาใหญ่ของตนได้ขายความลับที่ตั้งทางทหารหมดแล้วล่าสุดพบเหตุการณ์ประหารชีวิตหมู่โดยฝ่ายยูเครนอีกครั้งเมื่อทางด้านของนายพลอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าจากการสอบปากคำนักรบอาชอฟที่ถูกจับให้การรับสารภาพมีการหวาดระแวงและสังหารพวกเดียวกันเองขณะจะยอมแพ้หรือหลบหนีตามคำสั่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนจำนวนมากแล้วนำร่างพวกเดียวกันเองไปใส่รถตู้ห้องแช่เย็นขนาดใหญ่ในชั้นใต้ดินของโรงงานอาชอฟสตอลในเมืองท่ามาริอูโปลและก่อนที่นักรบอาชอฟจะยอมจำนนวางอาวุธฝ่ายบัญชาการของกองกำลังได้ร้องขออย่างเปิดเผยต่อประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนที่ติดต่อกันทางออนไลน์เพื่อให้มารับร่างผู้เสียชีวิตแล้วส่งมอบให้กับครอบครัวของพวกเขานำไปประกอบพิธีในดินแดนที่ทางการยูเครนควบคุมอยู่แต่ทางผู้นำยูเครนไม่ยินยอมแต่กลับสั่งโดยตรงทางออนไลน์ให้ทำการวางระเบิดซุกไว้ในศพร่างทับถมในตู้เหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อจัดฉากให้ร้ายฝ่ายรัสเซียว่าจงใจทำลายศพเพื่อทำลายหลักฐานป้องกันไม่ให้มีการนำร่างของคนเหล่านี้ที่เป็นชาวตะวันตกและชาวยูเครนไปให้กับครอบครัวเพราะจะเกิดเรื่องใหญ่สะเทือนรัฐบาลตะวันตกมากและเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงทางการเมืองของรัฐบาลยูเครนและตัวนายเซเลนสกี้เองหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพรัสเซียต้องทำงานอย่างระมัดระวังมากใช้เวลานานกว่า1สัปดาห์ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดเหล่านั้นตามกองร่างกายและส่งกลิ่นรุนแรงในเบื้องต้นพบร่างใส่ถุงซิประเกะระกะเกลื่อนใต้ห้องใต้ดินและในรถตู้ห้องแช่เย็นขนาดใหญ่ที่ระบบทำความเย็นชำรุดอัดแน่นไปด้วยร่างของนักรบอาชอฟจำนวน152รายในระหว่างการตรวจสอบรถดังกล่าวหน่วยเก็บกู้ระเบิดและทหารช่างรัสเซียพบการวางระเบิดขนาดใหญ่อนุภาพสูงจำนวน4ชุดมีอำนาจในการทำลายล้างเพียงพอที่จะทำลายซากศพที่เหลืออยู่ทั้งหมดแต่โชคดีระเบิดขัดข้องไม่ทำงานขั้นตอนถัดไปเพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตฝ่ายรัสเซียจะมอบร่างเหล่านี้ให้กับตัวแทนของฝ่ายยูเครนต่อไปคาดว่าเรื่องนี้สื่อตะวันตกและสื่อไทยจะไม่พูดแน่นอนที่ผ่านมาตลอด3เดือนรัฐบาลยูเครนจะปฏิเสธการมารับร่างเหล่านี้กลับไปทำพิธีเพราะกลัวประชาชนจะรู้ความจริงว่าเสียหายอย่างหนักและบรรดาทหารกองหนุนจะต่อต้านและหนีพ่ายแพ้จึงออกข่าวปลอมทุกวันย้อมใจอีกทั้งเพื่อขออาวุธจากนาโตมาสู้ตอนนี้ในเมืองเซเบโลโดเนสเมืองใหญ่ที่ตั้งของกองทัพทหารยูเครนภูมิภาคดอนบาสทหารพันธมิตรรัสเซียถล่มฝนเหล็กจากปืนใหญ่จรวดเทอร์โบบาริกและอาวุธหนักนานาชาติช่วงพีคราว200ลูกต่อนาทีหนักยิ่งกว่าโรงงานเหล็กอาชอฟสตอลหลายเท่าถ้าผู้นำยูเครนยังมัวเล่นลิ้นแบบนี้ประชากรจะเหลือแต่ผู้หญิงเท่านั้นสิ่งที่ยูเครนควรจะกระทำเร่งด่วนคืออย่าต่อรองกับปูตินผู้นำรัสเซียแต่ให้ถแถลงประกาศและส่งเอกสารยอมแพ้เท่านั้นเพราะตลอดชีวิตของเขาไม่เคยต่อรองกับใครสักครั้งเดียวถ้าสู้ต่อไปดูไม่จืดแน่นอนจากกรณีที่ทหารยูเครนไปตั้งถ่ายภาพจัดฉากกันชายป่าข้างบ้านเมื่อวันที่15เมษายนจากนั้นอีกเดือนถัดมาคือวันที่16พฤษภาคมผู้นำยูเครนค่อยเอาคลิปเก่านั้นออกมาโพสต์ลงโซเชียลประกาศชัยชนะไล่ทหารพันธมิตรรัสเซียไปจนสุดเขตแดนยูเครนล่าสุดค่ะเพจของ World Update ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยบอกว่าปี2014ภายหลังสหรัฐหนุนให้ก่อการปฏิวัติเผ่าบ้านเผ่าเมืองในยูเครนโค่นล้มผู้นำประเทศจากนั้นมาก็มีการเข้ามาแทรกแซงจัดโครงสร้างทางความมั่นคงยูเครนแรกๆเพนตากอนได้สนับสนุนเงินทุนผ่าน NGO จัดตั้งกองพันอซอฟแบตเตอรี่จากชาวยิวยูเครนหัวรุนแรงและทหารรับจ้างต่างชาติ22ชาติในยุคโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีสมัยรัฐบาลโอบามาต่อมากองพันนี้ก็ถูกแทรกซึมเข้าสู่อำนาจรัฐไปสังกัดกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยยูเครนแล้วถูกเทคโอเวอร์ไปขึ้นกับทางนาโต
ที่ส่งผู้บัญชาการรบมาค่ายใหญ่อยู่ในเมืองท่ามาริอูปอใกล้โรงงานเหล็กอาชอบซาจุดนั้นมีกำลังรบ 8,100 คนทั่วยูเครนรวม 20,000 คนมีอาวุธหนักมากกว่ากองทัพยูเครนเองเสียอีกถัดไปคือหน่วยความมั่นคงกลาง SBU หน่วยนี้มีอำนาจล้นฟ้าเคยสังหารทีมเจรจายุติสงครามครั้งแรกฝ่ายยูเครนด้วยกันเองคาหน้าบ้านพักกรุงเคียฟมาแล้วในข้อหาเป็นสายลับโดยไม่ต้องใช้คำสั่งศาลมีที่ตั้งกองกำลังประจำท้องถิ่นในแคว้นต่างๆทั่วประเทศเคยสร้างวีรกรรมร่วมกับกองพันอซอฟนาโต้ชาวอังกฤษประหารชีวิตหมู่ข้างถนนชาวเมืองบูชาชานกรุงเคียฟหลายร้อยรายในข้อหาทรยศชาติให้ความร่วมมือกับกองทัพรัสเซียแบ่งปันอาหารและผูกผ้าขาวที่แขนและขาจากนั้นทางรัฐบาลยูเครนก็โยนบาปให้รัสเซียแม้จะถูกหน่วยแพทย์ทหารบกฝรั่งเศสส่งทีมมาชนะสุดศพและยืนยันว่าเป็นอาวุธของฝ่ายยูเครนเองจนตอนหลังผู้นำฝรั่งเศสก็หายเงียบจากการข้องเกี่ยวกับยูเครนไปอีกอำนาจคือกองทัพยูเครนหน่วยนี้มีอำนาจน้อยกว่ากองพันอซอฟนาโตและหน่วยความมั่นคง SBU จึงทำให้การก่อการรัฐประหารรัฐบาลยูเครนทำไม่ได้แทบไม่มีอำนาจสั่งการแม้แต่การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งกองทัพยูเครนก็ไม่มีอำนาจกระทำได้เพราะกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจประธานาธิบดีอนุมัติเท่านั้นอีกอำนาจคือผู้ว่าแคว้นที่มีอำนาจสั่งการตำรวจท้องถิ่นดังนั้นในภาวะสงครามการบังคับบัญชาฝ่ายความมั่นคงจึงมั่วไปหมดขาดเอกภาพจากกรณีประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนเกิดไอเดียบันเจิดเลิศล้ำต้องการเห็นภาพหน่วยทหารยูเครนบุกไปถึงชายแดนรัสเซียเพื่อเอาคลิปไปออกสื่อตะวันตกโชว์พาวขอเงินกู้เพิ่มมาซื้ออาวุธจึงสั่งออนไลน์ไปยังนายโรมันดูดินหัวหน้าหน่วยความมั่นคง SBU ประจำเมืองคาคิฟแต่เขาโต้แย้งว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเมืองคาคิฟห่างชายแดนรัสเซียหลายร้อยกิโลเมตรและมีอันตรายมากกำลังพลส่งไปเท่าไรก็เป็นปุ๋ยหมดทำให้ผู้นำยูเครนหัวร้อนมากตำหนิหัวหน้าหน่วยความมั่นคง SBU ดังกล่าวจากนั้นผู้นำยูเครนจึงสั่งการอีกครั้งไปยังผู้ว่าการเมืองคาคิฟให้สั่งข้ามสายบังคับบัญชาไปยังหน่วยทหารกองหนุนที่ชานเมืองให้เสี่ยงภัยจัดฉากถ่ายคลิปแบกสาวเขตแดนทิพย์ไปตั้งที่ชายป่าของเมืองตนเองในวันที่15เมษายนแล้วถ่ายคลิปอ้างว่าทหารยูเครนขับไล่ทหารรัสเซียไปจนสุดเขตแดนยูเครนแล้วผู้ว่าการเมืองส่งคลิปให้ผู้นำยูเครนมาโพสต์ลงโซเชียลในอีกเดือนถัดมาก็คือ16พฤษภาคมออกสื่อตะวันตกและสื่อไทยจนบันลือโลกแต่สิ่งที่คนทั่วโลกแทบไม่เคยรู้เลยก็คือขณะที่ทหารยูเครนกลุ่มนั้นกำลังตั้งเสาเขตแดนทิพย์และกำลังถ่ายคลิปอากาศยานโดรนรัสเซียที่ส่องอยู่ที่สูงเห็นตั้งแต่วิ่งออกจากชายป่าจึงแจ้งให้ศูนย์บัญชาการรัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มพิกัดนั้นทันทีคลิปทหารยูเครนกลุ่มนั้นจึงตัดไปเพราะต้องโยนทิ้งเสาเขตแดนทิพย์แล้วรีบวิ่งหนีลงหลุมสนามเพราะใกล้ที่สุดถึงกระนั้นก็ไม่รอดเป็นผู้คาเสามรณะไป4รายและบาดเจ็บอีก3รายส่วนคนที่รอดชีวิตต่อมาก็อาจคิดลงสัญญาว่าจะให้ย้ายไปอยู่แนวหลังไกลจากแนวหน้าแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนต่อมากองทัพสาธารณรัฐลูฮันสก์ก็ยึดเมืองรองรอบแคว้นคาคิฟไปได้กว่า 31% และ29พฤษภาคมประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนเดินทางไปที่เมืองคาคิฟและมีคำสั่งปลดนายโรมันดูดินหัวหน้าหน่วยความมั่นคง SBU ท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งในความผิดฐานปกป้องเมืองไม่ได้เพื่อแก้แค้นที่ไม่ทำตามคำสั่งเขาจัดฉากเสาเขตแดนทิพย์ทำให้นายโรมันดูดินอดีตหัวหน้าหน่วยความมั่นคง SBU ดังกล่าวออกมาโวยวายผ่านโซเชียลเพื่ออุทธรณ์คำสั่งปลดไม่เป็นธรรมนั้นโดยเขาระบุว่าได้ทำสุดความสามารถแล้วก่อนที่จะถูกทหารพันธมิตรรัสเซียยึดพื้นที่ได้เช่นหาอาวุธอุปกรณ์ให้ประชาชนไปสู้แทนทหารเขาโทษว่าผู้ว่าการเมืองคาคิฟและตำรวจไม่ช่วยอะไรเลยแถมแอบไปเจรจายอมแพ้กับฝ่ายรัสเซียอีกต่างหากล่าสุดทางการยูเครนคิดวิธีหาเงินใหม่ได้แล้วโดยนายวิกเตอร์ที่ปรึกษาหัวหน้ากระทรวงมหาดไทยเสนอระเบียบให้ชายทุกคนที่เป็นคนรวยไม่ต้องการเป็นทหารแต่จะหนีไปต่างประเทศให้นำเงินมาวางค้ำประกันจำนวน 3,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์ถ้าไม่กลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนดรัฐจะยึดเงินไปส่วนคนจนไม่มีเงินต้องไปสู้รบแนวหน้าอย่างเดียวชาวยูเครนสบายใจได้สู้ต่อไปเละเทะแน่นอนอ
จากที่ประเทศมหาอำนาจของโลกทั้งฝ่ายตะวันตกและฝ่ายตะวันออกที่นำโดยจีนซึ่งมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีรวมทั้งการผลิตอาวุธต่างๆกับสหรัฐล่าสุดได้ปรากฏเรื่องราวที่สร้างความตื่นตะลึงครั้งใหญ่ทั้งนี้เพจ Facebook Thailand Vision ได้มีการระบุถึงแหล่งที่มาของข่าวสารสำคัญและได้นำมาโพสต์เผยแพร่ไว้ถึงกรณีการค้นพบยูเรเนียมของจีนว่าสื่อตามประเทศรายงานไว้ว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมหลีจื้ออิงหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการสาธิตเทคโนโลยีสำรวจระดับลึกของฐานเหมืองยูเรเนียมไฮโดเทอร์มอลใต้ของจีนประกาศว่ามีการค้นพบแหล่งยูเรเนียมอุตสาหกรรมถูกค้นพบที่ความลึก950เมตรและแหล่งยูเรเนียมอุตสาหกรรมที่ลึกที่สุดในประเทศจีนถูกค้นพบที่ระดับความลึก 1,550 เมตรที่เมืองเซากวนอำเภอหัวเหรินมณฑลกวางตุ้งต่อมาบริษัทไชน่านิวเคลียร์อินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนประกาศการค้นพบเหมืองยูเรเนียมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565โดยกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการได้ขยายความลึกในการสำรวจใต้พื้นผิวดินเป็น300เมตรโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ล้ำสมัยและสูงกว่าแหล่งยูเรเนียมของประเทศส่วนใหญ่โดยลึกกว่า6เท่าพร้อมกับมีการเสริมว่าปริมาณสำรองยูเรเนียมโดยปริมาณของจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเป็นมากกว่า2ล้านตันเทียบเท่ากับออสเตรเลียที่อุดมด้วยยูเรเนียมมากเนื่องจากมีการค้นพบแหล่งยูเรเนียมเกรดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ดินลึกมากขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นไปไม่ได้South China Morning Post รายงานว่าเจ้าหน้าที่นิวเคลียร์ของจีนบอกว่าการค้นพบนี้เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับประเทศของเรา Global Times โครงการเสนอว่าแร่ยูเรเนียมไฮโดรเทอร์มอลมาจากดินลึกโดยมีแร่ยูเรเนียมก่อตัวที่ระดับความลึก 3,000 เมตรแนวคิดนี้สวนทางกับความเข้าใจก่อนหน้านี้ว่าการก่อตัวของแร่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับความลึกตื้นแต่ข้อมูลใหม่เป็นพื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับการค้นหาแร่ยูเรเนียมที่ระดับความลึกจนกระทั่งพวกเขาพบมันในระดับความลึกที่คาดไม่ถึงจริงๆทั้งนี้ S&P Global คาดการณ์ว่าภายในปี2035กำลังการผลิตนิวเคลียร์ของจีนจะสูงถึง145กิกะวัตต์คิดเป็น 10% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะทรูได้มีการตรวจสอบถึงหน่วยกิกะวัตต์ว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็พบว่าเว็บไซต์ investing.in.th ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเอาไว้อย่างน่าสนใจเพื่อเป็นความรู้ต่อสาธารณะทีมข่าวเดอะทรูจึงขอนำมาเผยแพร่ต่อบางส่วนดังนี้ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้การวัดขนาดของมันจะเริ่มจากหน่วยย่อยอย่างวัตต์ซึ่งก็มีการตั้งชื่อตามเจมวัตวิศวกรและก็ผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำโดย1วัตต์เท่ากับพลังงานที่ใช้ในการยกแอปเปิลขนาด102กรัมขึ้นสูงจากพื้นโลก1เมตรกิโลวัตต์ก็จะเท่ากับ 1,000 วัตต์เมกะวัตต์จะเท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์และก็ 1,000 กิโลวัตต์ก็จะเท่ากับ1ล้านวัตต์กิกะวัตต์จะเท่ากับ 1,000 เมกะวัตต์ 1,000 เมกะวัตต์ก็จะเท่ากับ1ล้านกิโลวัตต์1ล้านกิโลวัตต์ก็จะเท่ากับ1,000ล้านวัตต์หรือเท่ากับพลังงานที่ใช้ในการยกแอปเปิ้ล 1,000 ล้านลูกขึ้นสูงจากพื้นโลก1เมตรเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกลุคปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย